ก็คือเคารพนับถือนั่นแหละ อยู่ที่นี่เราก็นึกถึงท่านที่นั่นทำบุญเราก็นึกถึงเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อยู่เพราะว่าตอนเชิญมานี่เชิญแบบว่าเจ้าที่แบบค้าขายด้วยไงเออเอาเจ้าที่ค้าขายมาเขาบอกว่าจุดขอได้เลยนะใช่จุดขอได้เลยเพราะว่าโอ้โหเราฝังนะเราฝังไม้ฝังอะไรเนาะฝังเหรียญฝังเหรียญ5โอ้โหเราทำขนาดหนักเลยฝังเหรียญ5ไว้อีกต่างหากกันพูดผีปีศาจกันทุกอย่างแต่นางออก็ยังกลัวอยู่วันนี้ก็เลยเอาดอกมงดอกไม้ไปปัก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 ไปถากไปถางทำไปงั้นแหละเดี๋ยวมันก็โรคเหมือนเดิมโอ้ก็มันช่วงหน้าแล้งใช่มันโอ้โหไม่ไหวนะใช่ช่วงหน้าแล้งแต่ก็ไปที่ไหนก็ทักแบบเนี้ยนะเขาก็บอกว่าผู้ชายข้างนอกในใจดีมากๆเนาะแต่ละออเคยฝันเห็นข้างในบ้านเป็นผู้หญิงแก่อันนั้นเป็นผีบ้านผีเรือนแต่ข้างนอกเป็นผู้ชายแต่เคยมีคนเห็นนะว่ามีคนมาฝันหน้าบ้านอ่ะว้ายดีจังเลยเขาเคยมีคนเห็นก็คือข้างบ้านนั่นแหละเห็นจะโทรมาเล่าเรื่องหลอนใช่ไหมเราออกจะได้รอ ใช่ไหมฮะเอาเล่าไปเล่าไปเขาไม่โทรมาแล้วใช่ไหมไม่โทรแล้วก็คือเรื่องก็มีว่าเขาบอกว่าลองของบ้านล้างแต่ใครไปเห็นบ้านเราออกก็เหมือนบ้านล้างอ่ะมีคนไปลองของยังอย่าเพิ่งไปเลยตอนนี้มะม่วงเป็นเค้าเรียกอะไรคือตอนนี้ไม่ล้างแล้วคนเห็นผีหรือยังเพราะว่าตอนนี้มะม่วงมันกำลังแตกช่อแตกใบผิใบสวยตายแล้วเราเป็นโควิดเล่าขวัญเจ้าที่มาได้นะเป็นแห่งนะเล่าขวัญเจ้าที่อ้าวจะยื่นประกันตัวที่ไหน เรื่องนี้เขาก็ฟังหูไว้หูนะคะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเอานะคะเหตุประสบการณ์เนี่ยเป็นเหตุที่ได้เจอมานะคะก็ในช่วงวัยรุ่นนี่แหละก็เป็นเหตุการณ์ที่ถูกย้อนกลับไปมาสักปี2540นะคะความบันเทิงของพวกเราเนี่ยในยามค่ำคืนณเวลานั้นวัยรุ่นก็คือนั่งจับกลุ่มฟังชอบฟังเรื่องผีกันนะวัยรุ่นเนี่ยนะไม่รู้จะพูดอะไรพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะทำกิจกรรมอะไรแล้วแต่พอจับกลุ่มกันปุ๊บก็ไม่พ้นฟังเรื่องผีนะคะที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือการได้ออกไปลองสมัยก่อนเนี่ยตุ๊เขาชอบไปลองมันฮิตกันล่าท้าผีก็เหมือนคุณเลียวไงมาก่อนได้ไปจังเลยอ่ะไปจนแบบเราออกก็อยู่ในห้องส่งนี่แหละคุณเลียวเขาก็ไปล่าท้าผีข้างนอกแล้วเขาก็จะโทรเข้ามาในรายการนะคะก็ในช่วงยุคนั้นพอดีแหละ40 50 60ประมาณนี้นะคะประมาณนั้นประมาณนั้นก็ล่าท้าผีตามบ้านร้างหรือไปสถานที่ต่างๆที่เขาล่ำลือกันว่าที่นั่นผีดุหรือว่าในสมัยนั้นเนี่ยที่ดังๆเป็นตำนานก็คือบ้านร้างในซอยวัชรพลบ้านล้างในซอยรามคำแหงหรือโรงงานปากกาที่เขาว่าเฮี้ยนมากๆในยุคนั้นไงสถานที่ที่ผมจะกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่เคยไปหรอกเขายกตัวอย่างนั่นเพราะว่าตอนปี40เนี่ยผมเพิ่งจบตอนไหนจบตอนม.ต้นก็กำลังจะเข้าเรียนต่อปวช.ก็ยังเด็กมากการที่จะออกไปไหนมาไหนในตอนกลางคืนแบบนั้นน่ะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่จะมาหยุดเราได้อยู่แล้วเพราะเป็นไปคึกขนองอยากรู้อยากเห็นไปทุกเรื่องเนาะความอยากรู้อยากเห็นนี่แหละและอยากจะไปลองของหรือไปเจอประสบการณ์ลี้ลับของตัวเองหรือของเป็นประสบการณ์ของพวกเราน่ะมันก็อดไม่ได้ก็ย้อนกลับไปอีกสัก3ปีในหมู่บ้านที่ผมพักอาศัยอยู่นั้นมันก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งเนาะเคยเกิดเหตุคดีฆาตกรรมหญิงสาวภายในบ้านโดยคนร้ายเนี่ยก็ทำเป็นหน้าที่เซลล์เขาเรียกว่าเซลล์ขายของน่ะเขาก็เข้าไปแนะนำสินค้าภายในบ้านแล้วก็เลยลงมือฆ่าโดยการใช้มีดปาดคอไปที่หญิงสาวเจ้าของบ้านนะเธอนอนเสียชีวิตอยู่บนโซฟากลางห้องรับแขก
นะปลอมตัวเป็นเซลแมนเข้าไปเหตุการณ์ผ่านไปไม่ถึง3วันก็จะมีคนมาพบศพของเธอจากเหตุการณ์นี้เองมันก็ทำให้บ้านหลังเนี้ยกลายเป็นบ้านร้างนะคะก็คือคนที่ไปปาดคอเนี่ยปลอมตัวเป็นเซลแมนก็เพื่อจะไปลักทรัพย์นั่นแหละคราวนี้เจอเห็นผู้หญิงเขาอยู่คนเดียวไงผู้หญิงเจ้าของบ้านก็เอะอะโวยวายเขาก็เลยฆ่าปาดคอหลังจากนั้นก็เลยมีเรื่องเล่าความเฮี้ยนของหญิงสาวเจ้าของบ้านเนี่ยมีเสียงล่ำลือของคนที่อยู่ในซอยนั้นมากมายเขามักจะพบเห็นวิญญาณของหญิงสาวเจ้าของบ้านเนี่ยก็คงเดินวนเวียนไปเวียนมาอยู่ภายในบ้านหลังนี้แหละและเป็นเรื่องเล่าเขย่าขวัญที่สุดก็เป็นเรื่องที่ว่าหญิงสาวเจ้าของบ้านหลังนั้นเธอตอนที่เธอมีชีวิตอยู่เนี่ยโดยปกติแล้วเธอจะต้องออกไปทำงานในตอนกลางคืนเธอมักจะออกมาเรียกใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์แต่หลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วพวกวินมอเตอร์ไซค์ที่ขับรถในช่วงกลางคืนก็มักจะได้ยินเสียงผู้หญิงมายืนแล้วก็รอแล้วก็เรียกรถอยู่ตรงหน้าปากซอยบ้านของเธอนั่นแหละแต่ถ้าวินคันไหนไม่รู้เผลอไปรับเธอขึ้นมาแล้วก็พอขับออกไปสักพักนึงเนี่ยหันไปมองที่ใบหน้าของเธอก็จะพบใบหน้าของเธอคือบวมอืดเน่าเละบริเวณลำคอก็จะมีแต่เลือดไหลออกมาเหมือนสภาพตอนที่เธอเสียชีวิตและนั่นมันจึงทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านร้างในตำนานของหมู่บ้านนั้นหลังจากนั้นบ้านหลังนี้ก็เป็นเป้าหมายเดียวที่ผมกับเพื่อนๆอยากจะไปลองเข้าไปพิสูจน์ดูสักครั้งตอนนั้นผมจำได้ว่าผมเป็นช่วงที่ปิดเทอมภาคฤดูร้อนผมได้ลองชักชวนเพื่อนฝูงไปในกลุ่มก็ไปล่าท้าผีบ้านหลังนั้นในตอนเที่ยงคืนก็มีหลายๆคนที่อยากจะไปลองอยู่เหมือนกันแต่พอถึงเวลานัดกันจริงๆหายหมดนะก็จะมีแค่ไอออสไอไบรวมทั้งตัวผมด้วยก็รวมเป็น3คนนะคะเราทั้ง3คนก็มารวมตัวกันที่หน้าบ้านล้างหลังนี้ในตอนนั้นบรรยากาศมันก็มืดมิดดูน่ากลัวบริเวณบ้านหลังอื่นๆภายในซอยนั้นก็ปิดไฟกันหมดแล้วดูเหมือนจะมีแค่บ้านหลังข้างๆหลังขวามือของบ้านล้างที่ยังพอเห็นมีเงาคนเดินไปเดินมาอยู่ภายในบ้านพวกผม3คนก็เลยปีนกำแพงรั้วเข้าไปกำลังจะเดินเข้าไปสำรวจภายในบ้านผมยอมรับว่าตามตรงเลยนะในตอนนั้นบรรยากาศมันวังเวงเงียบมากน่ากลัวกว่าที่คิดไว้ซะอีกนะผมเริ่มกลัวที่จะเข้าไปภายในบ้านแต่ก็ยังคงเก็บอาการไว้อยู่แต่คนที่เก็บอาการกลัวเอาไม่อยู่นั่นก็คือไอออสจู่ๆมันก็ชวนเรากลับซะงั้นอะแต่ทว่าในเหตุการณ์แบบเนี้ยเรามันก็มีเพื่อนที่กล้าบ้าบิ่นไม่กลัวอะไรอยู่แล้วของเรื่องพวกนี้อย่างไอไบจะกลัวอะไรว่าไอออสมาตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วไม่กี่ก้าวจะเข้าไปถึงบ้านแล้วนะไอ้ไบมันเป็นคนที่ไม่กลัวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้และชอบท้าทายกับสิ่งเหล่านี้ด้วยซ้ำอาจจะเนื่องด้วยศาสนาที่มันนับถือไม่ได้สอนให้กลัวเรื่องพวกนี้พวกเรา3คนก็เลยเปิดประตูเข้าไปภายในบ้านภายในบ้านนั้นมันมืดมากเป้าหมายที่พวกเราจะไปดูก็คือจุดที่พบศพในห้องรับแขกและระหว่างทางที่เดินเข้าไปนั้นเราก็ใช้ไฟสายส่องเข้าไปดูในบ้านมันก็ไม่ได้ดูเหมือนถูกปล่อยทิ้งให้ล้างเอาไว้นานสักเท่าไหร่ข้าวของเครื่องใช้อาจจะมีวางทิ้งไว้ระเกะระกะบ้างแต่สภาพก็ไม่ได้เก่ามากมายพวกเราก็เลยเดินไปที่ห้องรับแขกที่อยู่ตรงกลางบ้านภายในห้องยังมีพวกเฟอร์นิเจอร์โต๊ะข้าวของเครื่องใช้พอมีเหลือให้เห็นอยู่บ้างแต่ห้องนี้กลับมีกลิ่นเหม็นอับเหม็นสาบเอามากๆพวกเราก็เลยลองจุดธูปดอกหนึ่งเรียกวิญญาณของหญิงสาวเจ้าของบ้านให้ออกมาแต่มันก็ไม่ได้พบหรือเห็นหรือสิ่งลี้ลับอะไรทั้งสิ้นไอโอ๊ตมันก็ชวนผมกลับแต่ไอไบดูเหมือนจะยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่มันก็ยังพูดจาท้าทายและยังอยากจะลองของต่ออีกส่วนผมกับออสเราคิดว่าตอนนี้สมควรแก่เวลาแล้วที่จะกลับบ้านกันได้แล้วผมก็เลยหันหลังเตรียมที่จะเดินออกจากห้องจู่ๆก็มีเสียงโครม
ผมก็รีบหันกลับไปดูไอ้ไบค์มันถีบโซฟาตัวหนึ่งภายในห้องคว่ำไปกับพื้นและมันก็ใช้เท้าถีบโซฟาตัวนั้นพร้อมทั้งพูดจาหยาบคายท้าทายอีกว่าออกมาเลยออกมาเลยแน่จริงมึงออกมานอนตายบนโซฟาใช่ไหมเฮ้ยพอเหอะไอ้ไบค์กลับกันเถอะเรื่องเสียงดังเริ่มเสียงดังเอะอะคนข้างบ้านเขาจะมาด่าเอานะก่อนที่พวกเรากำลังจะเดินออกจากห้องมาเหมือนมีตัวอะไรนะคะวิ่งอยู่มันก็เหมือนไม่รู้ว่ามันวิ่งออกมาจากโซฟาที่ไอ้ไบค์มันกำลังถีบอยู่มันไต่ขึ้นขาพวกเราไอ้ออสมันตกใจวิ่งแหกปากร้องตะโกนออกมาคนแรกส่วนไอ้ไบค์ก็พูดว่าแมลงแมลงสาบแมลงสาบแล้วมันก็วิ่งผ่านหน้าผมไปผมก็วิ่งออกมาพูดเป็นคนสุดท้ายพวกเราก็วิ่งออกมาหยุดกันอยู่ตรงรั้วประตูบ้านกำลังจะปีนออกนอกบ้านนะคะแต่แล้วมันก็มีเสียงมาทำไมอะไรกันมาทำอะไรกันที่นี่เสียงดังดังมาจากกำแพงรั้วบ้านหลังขวามือพวกเราก็เลยหยุดแล้วหันไปมองก็มีคนกำลังยืนมองเราอยู่ในความมืดนะคะผมก็ได้แต่บ่นพึมพำกับไอ้ออสว่าเป็นยังไงล่ะเสียงดังจนคนข้างบ้านเขาออกมาด่าแล้วนะคะพวกน้องมาทำอะไรกันที่บ้านหลังนี้เนี่ยดึกๆดื่นๆแบบนี้มันอันตรายนะครับผมขอโทษครับพี่พวกเราก็เลยรีบปีนกำแพงรั้วออกจากบ้านก่อนที่จะปีนออกไปผมก็หันกลับไปมองคนที่ยืนอยู่รั้วบ้านข้างๆก็ดูไปแล้วเจ้าของเสียงนั้นน่าจะเป็นผู้หญิงอายุไม่มากเท่าไหร่ผมมองเห็นใบหน้าได้ไม่ชัดเจนนักแต่ก็จำได้ว่าพี่เขาสวมผ้าพันคอนะคะเป็นคอสีแดงก่อนที่พี่เขาจะเดินกลับเข้าไปในบ้านพี่เขายังพูดออกมาอีกว่าอย่าเข้ามาเล่นในบ้านหลังนี้อีกนะดึกดื่นบ้านหลังนี้มันอันตรายครับพวกเราประสานเสียงตอบกันออกไปก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันในวันต่อมาพวกผมก็ได้ไปนั่งกินขนมที่ร้านขายของชำภายในหมู่บ้านพวกเราสามคนก็ได้พูดเรื่องราวต่างๆเมื่อคืนได้อะไรมากันมั่งเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูทุกคนในกลุ่มไอ้กิฟลูกเจ้าของร้านขายของชำมันก็เดินผ่านมาได้ยินที่พวกเราได้คุยกันมามันก็ได้ถามขึ้นว่าพวกมึงไปบ้านล้างที่มีคนถูกปาดฆ่าคอมาเหรอเออพวกกูไปมาไม่เห็นจะมีอะไรอย่างที่เขาพูดกันเลยไอ้ไบตอบกลับไปอ้าวและไอ้ตอนที่พวกมึงเข้าไปน่ะเวลาถ้าเวลาหันหน้าเข้าตัวบ้านไอ้บ้านล้างน่ะที่เข้าน่ะมันจะอยู่ซ้ายมือหรือขวามืออ๋อหลังซ้ายมือทำไมวะผมก็เลยถามออกไปแล้วไปเจออะไรได้ยังไงไอ้บ้านล้างที่ฆ่าปาดคอน่ะมันอยู่ขวามือพวกมึงเข้าบ้านล้างผิดแล้วอ่ะอ้าวเฮ้ยอย่ามาอําที่ไอ้กิ๊บบ้านหลังขวามือมันมีคนอยู่ก็เมื่อกี้เนี่ยเจ้าของบ้านที่เนี่ยเป็นผู้หญิงเขายังออกมายืนบ่นกับพวกกูอยู่เลยว่าจะมีคนอยู่ได้ยังไงบ้านหลังนั้นมันล้างมา30กว่าปีแล้วถ้าจะไม่เชื่อเดี๋ยวกูตอนไปส่งน้ำกูจะไปที่บ้านลุงกูที่ซอยที่พวกมึงไปดูนั่นแหละเดี๋ยวกูจะไปถามพวกเราก็เลยขี่จักรยานตามไอ้กิ๊บไปในซอยนั้นอีกครั้งโดยที่ก็ยังงงไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่พวกไอ้กิ๊บมันพูดบอกพวกเรา4คนก็เลยมาหยุดอยู่ท่ามกลางซอยหน้าบ้านล้างที่พวกเราเข้าไปเอาดูในซอยเนี่ยมีบ้านล้างอยู่2หลังติดกันแล้วดูสภาพหลังขวามือที่พวกมึงเนี่ยไม่ได้เข้าไปสิสภาพแบบนี้มันก็อยู่ไม่กี่คนไหมล่ะพวกเราได้แต่ยืนนิ่งๆไม่มีคำตอบเพราะบ้านในตำนานเนี่ยพวกเรายังไม่ได้เข้าไปในตอนนั้นมันซุบโซมเอามากๆต้นไม้ใหญ่ใหญ่เต็มไปหมดสภาพบ้านไม่มีอะไรจะพักอีกแล้วนะคะก็ดูไม่ได้จริง
และที่บอกว่าเห็นผู้หญิงมายืนบนพวกเรากันน่ะสวมผ้าพันคอสีแดงใช่ไหมพวกเราก็ได้เจอสีสมใจกันแล้วหลังเหตุการณ์ผ่านเหตุการณ์นั้นผ่านไปนะพวกผมสามคนก็ไม่กล้าไปเฉียดเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกเลยก็ในช่วงปิดเทอมพอถึงช่วงปิดเทอมพวกเราก็ได้แยกย้ายกันไปเรียนก็ไม่เคยมีใครมาพูดเรื่องเวลากลับของพวกเราสักเท่าไหร่จนมีอยู่มาวันนึงมีโอกาสได้ไปนั่งร้านขายของชำแล้วก็เป็นบ้านของไอ้กิ๊บเรานั่งพูดคุยกันตามภาษาเพื่อนๆ เนาะก็เจอกันก็ได้ถามถึงข่าวคราวของเพื่อนคนอื่นๆแต่แล้วเรื่องที่ผมไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็คือ 1. รู้ยังไงไอ้ไบมันตายแล้วเอ้าเฮ้ยมันเป็นอะไรตายวะไอ้กิ๊บก็รถมันคว่ำแต่มันจะตายเหมือนมีลางร้ายเลยว่ะลางร้ายเลยวะก่อนที่มันจะตายรถมันล้มขาหักไป2ข้างพอขาใกล้ๆหายดีพวกมันก็พาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทำแผลเขาเรียกว่าสแลบไปแหละคนก็ลงมาดูขามันก็หักไปข้างหนึ่งพอขามันหายดีทั้งสองข้างมันก็ไปซิ่งมอเตอร์ไซค์ท่าไหนก็ไม่รู้โค้งอันตรายคนมักจะขยายตัวหนังสือเช่นนั้นก่อนเขาบอกว่าก่อนที่มันจะลดคว่ำเนี่ยนะคันนี้ขามันหักสองขั้นนะใช่ป่ะคนอะไรมันจะซวยขนาดนั้นผมก็เลยนั่งนิ่งตัวเบาแล้วก็ยิ่งเล่าก็เรื่องที่ไอ้ทิพย์เล่าเนี่ยที่ขามันหักอาจจะไม่ใช่ความซวยก็ได้หรือเป็นเพราะไอ้ไบมันไปถีบโซฟาตัวนั้นและแถมพูดจายียวนกวนประสาทเลยเป็นอาถรรพ์แต่ทว่าวันนั้นพวกเราเข้าบ้านล้างผิดหลังแต่ทำไมมันเจอผีเหมือนกันเออสรุปว่ามีทั้งสองหลังใช่เขาก็เลยบอกว่าอ้าวมันเป็นคำถามขึ้นมาในใจว่าแล้วรู้หรือเปล่าว่าทำไมไอ้บ้านหลังที่พวกเขาไปเนี่ยมันถึงได้ล้างอ๋อทำไมวะก็ก่อนนั้นมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอะตุมันเข้าไปฆ่าปาดคอตายไงแล้วเขาก็ไปแจ้งความเนาะตำรวจก็มานั่นแหละก็เลย